อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆด้านการท่องเที่ยวของภาคได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานแม้ต้นทุนดีแต่การแข่งขันสุดเข้มข้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.โดยศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจึงจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากกูรูผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนมาสู่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ก่อนหน้านี้สสว.มาช่วยแนะนำการจัดร้านตกแต่งร้านรังสรรค์เมนูต่างๆครั้งนี้ลงลึกมากขึ้นหวังต่อยอดเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยดึงจุดเด่นออกมานำเสนอด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องหรือ Storytellingสอนสร้างแบรนด์แบบจับมือทำบน TikTok แพลตฟอร์มที่กำลังมาแรง TikTok ตอนนี้เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากนะคะพวกการรายไหนที่ใช้เครื่องมือนี้ก็จะได้รับความสนใจแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆดังนั้นเราก็มองว่าตัวนี้แหละที่จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการทำการตลาดให้กับกลุ่มท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ค่ะในยุคสมัยที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปในอำเภอวังน้ำเขียวมองว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ดึงจุดเด่นสินค้าของตัวเองให้ลูกค้ามองเห็นจนเกิดความสนใจโดยวังน้ำเขียวมีแหล่งท่องเที่ยวหลากมิตินำมาเชื่อมโยงกันเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวได้จะทำยังไงจะทำให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้สสว.นำสิ่งเหล่านี้มาให้มาแนะนำมาอบรมให้ความรู้มาสอนมาพาทำธนกรวิลาผลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน